ฉันยังไม่เก่งซะทีทำไมคนนั้นเก่งคนนั้นไปนู่นไปนี่ไปต่างประเทศไปหลายประเทศทำไมฉันยังอยู่ที่เดิมท้อแล้วก็หยุดBack to Show Show Shine channel. If you haven't subscribed yet, make sure you do it right now. Click subscribe below to get new videos every week. สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดซับให้ Show Show Shine นะคะกด subscribe ด้านล่างเลยนะคะเพื่อรับวิดีโอใหม่ๆเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะทุกสัปดาห์เลยนะคะสำหรับวิดีโอนี้นะคะจะเป็นวิดีโอต่อจากเวอร์ชันที่แล้วนะคะเวอร์ชันที่แล้วเราพูดค้างกันเอาไว้เกี่ยวกับวิธีจัดการกับความเหนื่อยความท้อความเซ็งความเบื่อของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีจัดการความเหนื่อยของเรานะคะนาตาชามีวิธีมาแนะนำสำหรับเพื่อนๆที่อยากที่จะเก่งภาษาอังกฤษนะคะหรืออยากที่จะเก่งเรื่องอะไรก็ตามนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเรียนไปแล้วมันไม่ได้เรื่องอ่ะฝึกไปแล้วแบบเครียดกับตัวเองรำคาญกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าทำไมฉันยังไม่เก่งสักทีทำไมคนนั้นเก่งคนนั้นไปนู่นไปนี่ไปต่างประเทศไปหลายประเทศทำไมฉันยังอยู่ที่เดิมท้อแล้วก็หยุดห้ามทำนะคะแบบนั้นห้ามทำเด็ดขาดเลยห้ามทำเด็ดขาดเลยนะคะแบบท้อแล้วก็หยุดอ่ะไม่ได้ท้อได้ค่ะแต่หยุดไม่ได้นะท้อได้แต่ลุกขึ้นให้เร็วนะคะวิธีการที่คนเราแต่ละคนจะลุกขึ้นมาได้นะมันแตกต่างค่ะมันแล้วแต่รสนิยมของแต่ละคนนะคะเดี๋ยวจะมาบอกกันค่ะว่าเวลาที่เราล้มเนี่ยเราจะทำยังไงให้ลุกขึ้นได้เร็วนะคะข้อนี้สำคัญมากนั่นก็คือคุณจะต้องรู้จักตัวเองนะคะรู้จักตัวเองให้มากๆว่าเวลาที่เราเหนื่อยอ่ะเรามีความสุขที่จะอยู่กับอะไรถ้าหากว่าเราตัดเรื่องเงินออกไปตัดเรื่องความคาดหวังของพ่อแม่ความคาดหวังของสังคมนั่นนี่นู่นถ้าเราตัดทุกอย่างออกไปอ่ะมีแค่เราเท่านั้นน่ะเราอยากจะทำเรื่องอะไรอะไรที่เราทำแล้วมีความสุขแบบเราลืมเวลาเราลืมกินข้าวเราลืมทุกอย่างอ่ะนั่นแหละค่ะมันคือสิ่งที่เราควรจะเอามาทำเอามาใช้ตอนที่เราท้อนะคะเหมือนอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะเหมือนนาตาชาเองเวลาท้ออ่ะท้อไหมท้อหลายครั้งนะคะในชีวิตเวลาโดนคนนั้นคนนี้คาดหวังในตัวเราหรือว่าเวลาที่แบบว่าทำไมไม่ทำอันนั้นทำไมไม่ทำอย่างนี้คือแบบบางทีเราก็เครียดเราก็ท้อนะคะว่าบางทีเราใช้ชีวิตแล้วคนอื่นไม่ชอบอ่ะเราทำให้คนอื่นลำบากอะไรเงี้ยมันแบบมันท้อนะแต่ในขณะเดียวกันเราก็พยายามอยู่แต่เขาแค่ไม่รู้ว่าเราพยายามหรือไม่ก็เขาแค่ไม่เห็นว่าเราพยายามทำอะไรอยู่เท่านั้นเองนะคะท้อค่ะแล้วนาตาชามีวิธีจัดการความท้อของตัวเองยังไงนะคะมีหลายวิธีค่ะนั่นก็คือลองดูนะคะคนเพื่อนเราไปใช้ดูนะคะนั่นก็คือ1ค่ะไปกินค่ะกินสิ่งที่เราอยากจะกินนะคะบางคนบอกว่าโอ๊ยแบบโอ๊ยกินนี่คือชีวิตฉันเลยนะเป็นแบบบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวแบบไปแนะนำสถานที่กินได้เลยนะถ้าว่าคุณชอบกินนะคะเวลาเครียดทำงานประจำเครียดเวลาเรียนแล้วเครียดไปกินสิ่งที่ชอบค่ะแต่ต้องเอ็กซ์เซอร์ไซส์ควบคุมน้ำหนักของตัวเองดูแลสุขภาพให้ดีให้เฮลตี้ด้วยนะคะดูแลสุขภาพให้เฮลตี้ด้วยเวลาที่แบบเราเครียดแล้วเรากินอ่ะต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะคะเราจะแบบมีพลังกลับคืนมาเยอะเลยแหละเพราะว่าอาหารที่เรากินเข้าไปมันก็คือมันจะย่อยไปเป็นเหมือนกับพลังงานให้เรานำไปใช้นะคะกินอาหารให้ครบ5หมู่กินค่ะคือเรื่องสำคัญแล้วก็ต่อไปนะคะที่เวลาที่แบบเครียดท้อแล้วแบบเอาไปใช้ได้ในชีวิตจริงๆนะคะทั้งนาตาชาแล้วก็คนอื่นๆเองนะคะที่นาตาชาแบบลองสังเกตนะคะลองทำการสำรวจสังเกตดูนะคะเวลาที่คนอื่นเครียดเนี่ยเขาแก้ไขยังไงนะคะวิธีที่2นะคะเที่ยวค่ะ go to travelOr journey at any place that you want to go. เที่ยวค่ะไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ในจังหวัดใกล้บ้านต่างจังหวัดต่างประเทศถ้าคุณมีงบนะคะ if you have budget ก็ไปต่างประเทศได้นะคะแต่ว่าคือเอาง่ายๆเที่ยวเมืองรองเที่ยวเมืองรองให้แบบเรารู้จักจังหวัดของเราดีแค่ไหนนะคะเที่ยวเมืองรองเที่ยวสถานที่ที่แบบว่าน่าสนใจที่เรายังไม่เคยไปนะคะเที่ยวค่ะมันทำให้เราแบบมีพลังกลับคืนมาเยอะมากนะคะเป็นเรื่องสำคัญและเป็นเรื่องจริงด้วยนะคะลองถามคนที่แบบชอบเที่ยวดูว่าเวลาที่เขาเหนื่อยจากงานประจำอ่ะเฮ้ยเสาร์อาทิตย์เขาจะแบบล็อกตัวเองเลย
พาไปเที่ยวที่ที่อยากไปลิสต์เอาไว้เลยที่ไหนที่ฉันยังไม่เคยไปนะคะหลายคนมีพลังกลับคืนมามากๆหลังจากที่แบบกลับมาจากเที่ยวแล้วมีพลังมากนะคะอย่างที่หนึ่งกินนะคะอย่างที่สองเที่ยวนะคะอย่างที่สามนะคะก็คือทำงานอดิเรกที่เราชอบนะคะแต่ละคนมีงานอดิเรกไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันค่ะเหมือนอย่างนาตาชางานอดิเรกที่ชอบนะคะก็จะเป็นปลูกต้นไม้ตอนนี้ที่ทำก็จะเป็นปลูกแคคตัสนะคะก็คือปลูกกระบองเพชรปลูกกระบองเพชรเป็นงานที่ชอบเพราะกระบองเพชรมันเอาไว้ทำเป็นเอาไว้ประดับโต๊ะทำงานของเราได้ประดับห้องของเราได้นะคะถ้าหากว่ามันเยอะก็เอาไปขายได้นะคะก็เป็นรายได้เข้ามาอีกทางนึงด้วยปลูกผักก็ชอบปลูกต้นไม้ก็ชอบแต่แบบเราไม่ใช่คนกรีนแฮนด์ไงกรีนแฮนด์สำนวนฝรั่งก็คือเป็นคนมือเขียวปลูกอะไรก็ขึ้นนะคะเราไม่ใช่เป็นคนกรีนแฮนด์ก็คือเราชอบปลูกต้นไม้แต่ว่าถ้าจะให้เราไปเอาดีด้านนั้นนะมาคงจะไม่เวิร์กไม่รอดไม่ไหวนะคะแล้วก็งานอดิเรกชิ้นต่อไปที่นาตาชาชอบทำมากเวลาเครียดนะคะก็คืออ่านหนังสือนะคะไม่ได้เป็นเด็กเนิร์ดนะไม่ได้เป็นเด็กเนิร์ดเพราะว่าเมื่อก่อนนาตาชาไม่ชอบอ่านหนังสือเลยแต่เผอิญว่าเราไปเจอหนังสือที่ใช่มันเหมือนกับเราเจอคนที่ใช่อ่ะค่ะถ้าคุณแบบไม่ชอบหนังสือเพราะมันน่าเบื่อแสดงว่าคุณยังไม่เจอหนังสือที่ใช่เหมือนคุณยังไม่เจอคนที่ใช่ในชีวิตเหมือนกันเลยค่ะเหมือนกันเป๊ะเลยเมื่อก่อนแบบว่าอ่านหนังสืออะไรก็แบบนอนเป็นยานอนหลับชั้นดีเลยนะคะถ้าแบบเหมือนกับนอนกลางคืนเนี่ยถ้าแบบอยากจะนอนหลับอ่านหนังสือจะหลับเลยนะแต่ว่าคือเราได้เจอหนังสือที่ใช่สำหรับเรานะคะเป็นหนังสือเล่มแรกที่ใช่หลังจากนั้นเราก็พยายามสรรหามาตลอดว่าเฮ้ยในหนังสือมันมีขุมทรัพย์นี่ว่ามันมีขุมทรัพย์ทางความคิดขุมทรัพย์ที่แบบทำให้เรามีพลังว่าเฮ้ยเราอยากจะเดินทางนะในหนังสือเล่มนี้มันแบบมีอะไรให้เราแบบว่าค้นหาเยอะมากในโลกนี้มีอะไรให้เราค้นหาเยอะมากนะคะก็เลยเฮ้ยเป็นคนติดหนังสือล่ะคราวนี้นะคะอ่านหนังสือเล่มไหนก็แบบจะต้องหาพลังจากหนังสือเล่มนั้นมาให้ได้นะคะก็คืองานอดิเรกที่นาตาชาชอบเวลาที่แบบเราท้อเราเหนื่อยก็อ่านหนังสือที่ใช่ในสถานที่ที่สงบเพิ่มความคิดนะคะแล้วก็สามารถเอามาแบ่งปันให้กับคนอื่นก็ได้ด้วยนะคะความรู้ที่เราได้จากหนังสือไว้โอกาสหน้าเนี่ยจะมาเอาความรู้หรือข้อมูลหรือสิ่งที่น่าสนใจในหนังสือแต่ละเล่มเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆด้วยนะคะเวลาที่เพื่อนๆท้อลองสังเกตตัวเองดูว่าเราทำอะไรแล้วเรามีความสุขพลังกลับคืนมาเวลาที่นาตาชาเหนื่อยท้อก็จะกินเที่ยวอ่านหนังสือแล้วก็ปลูกต้นไม้แบบที่เราชอบนะคะนั่นก็คือของนาตาชาแต่ของเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆมีวิธีการจัดการกับความท้อความเครียดความเหนื่อยความเซ็งความเบื่อของตัวเองยังไงมาแชร์กันบ้างนะคะมาแชร์กันในคอมเมนต์นะคะบางทีนะคะคนที่เขามาอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆเขาอาจจะโอ๊ยได้แรงบันดาลใจกลับไปก็ได้ว่าเฮ้ยวิธีนี้เอาไปใช้เวลาที่เราเครียดเวลาที่เราท้อเราเหนื่อยเฮ้ยอาจจะได้ผลกับฉันก็ได้เอาไปใช้ดูบ้างซิอะไรเงี้ยเรามาแบ่งปันกันนะคะคอมเมนต์ได้เลยนะคะว่าเพื่อนๆมีวิธีแก้ไขวิธีจัดการกับความเหนื่อยของตัวเองยังไงสำหรับวันนี้นะคะก็ขอแค่นี้แล้วกันค่ะวิธีจัดการกับความเครียดความเหนื่อยนะคะที่นาตาชาแบ่งปันให้เพื่อนๆอย่าลืมเอาไปใช้กันนะคะ If you like this video please subscribe to my channel hit like and share it to your friendsแชร์ให้เพื่อนๆที่อยากจะเก่งภาษาอังกฤษนะคะและเพื่อนๆอย่าลืมเอาไปฝึกด้วยตัวเองนะคะฝึกได้ทุกที่ทุกเวลา you can practice English at any place and at any time นะคะเปิดช่อง Choose to Shine นะคะและฝึกภาษาอังกฤษไปด้วยกันกับนาตาชาค่ะ